ก็จะมาสรุปทีมที่จบชั้น50ของหนองทะเลทรายกันนิดนึงนะครับก็จากที่เคยบอกไปก็ทีมก็จะเป็นริปโป้ใช่ไหมแล้วก็รับโจมตีรับรถต้านชีบับลาเมดชีนะครับแล้วก็ตัวรถกอดอย่างอินคิดไปคอมโบกับตัวเลื่อนไหลอย่างเจ้าออก้าแล้วก็มีซุนหงอคงมีจอนฮีนะครับแล้วก็มีแทโอทีนี้ตัวที่เป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยก็คือเจ้าคาวเฮลลอนที่ผมใช้ในการล้างดีบัฟเนี่ยแล้วก็มีดาเมจนะครับจริงๆแล้วมันใช้ได้ระดับหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าพอไปถึงชั้นที่49กับ50เนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้หนอนทรายเนี่ยที่มันเป็นท่าทรายดูดอะผมเห็นว่าสเกลพลังมันไม่เยอะไงคือ 200% แต่ว่าในชั้นที่49อาจจะเป็นตั้งแต่48อะ48 49 50เนี่ยค่าพลังโจมตีของบอสมันค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับถึงแม้จะโดนลดสเตตัสนะครับด้วยเลือดไหลแล้วก็ตามนะมันก็ยังแรงอ๋อไม่ใช่หรอกมันน่าจะแรงแต่ครั้งแรกเพราะว่ามันจะออกสกิลตัวนี้ก่อนซึ่งถ้าเกิดเราต้านไม่อยู่เนี่ยมันจะทำให้ตายได้ในกรณีที่แบบค่าพลังไม่สูงระดับผมนะระดับ 9G แล้วก็ท่านขวาประมาณ 3G เนี่ยของผมจะมีพวกโคเด็กป้องกัน HP แล้วก็อัตราบรรเทาค่อนข้างเยอะไงก็เลยทนไหวแต่ว่าสำหรับคนที่ทนไม่ไหวนะครับก็จะต้องกลับไปใช้ทีมพื้นฐานอย่างการเปลี่ยนเจ้าคาวเฮลอนนะครับมาเป็นเจ้าโซอีเหมือนเดิมซึ่งโซอีเนี่ยจะกางโล่ได้1ครั้งก็คือจะกันสกิลมาแก้ได้พอดีนะครับแล้วก็พอเจ้าออก้าติดเลือดไหลมันก็จะตีได้ตามปกติแต่ข้อเสียของการใส่โซอีก็คือถ้าเกิดคนที่พลังไม่สูงมากค่าพลังโจมตีรวมนะครับในทีมอาจจะไม่เพียงพอนี้เดี๋ยวมาดูนะครับผมใช้เจ้าไคเฮลอนในชั้นที่50นะครับมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันแหละนั่นคือเจ้าหนอนทรายมันจะใช้ทรายดูดช็อตแรกนะครับเนี่ยซึ่งทำให้เลือดลดไปเยอะนะครับแต่ของผมไม่ถึงกับตายนะแล้วก็ตีมันกลับได้แต่แม้ใช้ทุก10วิการพอครั้งที่2ก็คือตายเกือบหมดทีมอยู่ดีนะครับเนี่ยรอบที่2จะตายไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็จะต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการป้องกันนะครับเฉพาะชั้นที่49กับ50สำหรับคนที่ไม่ผ่านนะก็เปลี่ยนมาใช้โซอีแล้วก็ดูว่าค่าพลังกับพวกค่าโจมตีของทีมคุณน่ะมันเพียงพอที่จะผ่านไหมแล้วก็ตอนนี้ก็คือทีมที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับนี่คือกรณีกลางโล่นะครับบางทีเขากันไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่าจังหวะของสกิลของบอสมันค่อนข้างจะเหลื่อมเพราะว่าสังเกตอ่ะคูลดาวน์ของบอสมันจะ 10.6 วินาทีนะครับบางทีการกลางโล่นี่ก็กันไม่อยู่เหมือนกันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะครับก็รีเซ็ตหลายๆรอบหน่อยให้ผมใช้ให้ดูนะคูลดาวน์บอสมัน 10.6 เหมือนซ้ำมาแบบกวนตีนอ่ะคือแบบเหมือนกับว่ากลางโล่ก็ไม่ทันล้างดีบัฟก็ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับทำมันเหลื่อมกันนิดนึงให้โดนดาเมจแล้วก็ไว้กันที่ค่าพลังเหมือนเดิมแต่ก็ถ้าเกิดจังหวะสวยมันก็จะออกได้ป้องกันได้พอดีนะครับอันนี้ก็กันไม่ได้เห็นไหมคือไม่ได้แน่นอนนะครับว่าจะโล่ของเจ้าโซยจะกันได้นะครับถ้าเกิดกันได้แล้วพลังพอก็ผ่านนะครับสุดท้ายถ้าเกิดทั้ง2ตัวนี้ไม่ไหวจริงก็จะลองใส่สุราเข้าไปเพื่อฮิลก็ลองดูได้นะครับเผื่อจะฮิลยื้อกลับมาได้ระดับหนึ่งถ้าใส่สุรามันก็จะฮิลยื้อกลับขึ้นมาได้นะครับก็เป็น3ตัวเลือกแล้วกันนะครับถ้าเกิดดาเมจไม่พอก็คาวเฮลอนถ้าเกิดจะใช้โล่เสียงดวงป้องกันดูก็โซอีนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าสุรามาฮิลยื้อก็ลองจัดตามที่ถนัดกันดูนะครับตัวทีมไหนก็ได้สุดท้ายก็แค่ให้ค่าพลังเราเพียงพอที่จะผ่านได้นะครับจบทั้ง50ได้แล้วเราก็จะกวาดร้านได้เรื่อยๆนะครับส่วนของในร้านนะครับก็ยังยืนยันว่าให้เลือกเป็นใบเลือกสวินรุ่น3นะครับ 70,000 แล้วก็ที่เหลือก็เอามาลงตัวชิ้นส่วนตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนใบแรนดอมของสัตว์เลี้ยงกับตัวใบแรนดอมของอสวินรุ่น3เนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันตัวเลือกสุ่มมันเยอะเกินไปแล้วก็อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่เบาสบายๆกับร้านขนมหวานของอลิสนะครับเป็นมินิเกมที่ผมคิดว่าเข้ามาแทนเจ้ากิจกรรมคาร์นิวัลเพราะว่าคาร์นิวัลมันก็คือแค่เก็บรางวัลแล้วก็มาแลกเฉยๆใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกับมินิเกมมาให้แลกแหละซึ่งของในร้านก็นั่นแหละถือว่าที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตัวที่เป็นกล่องนี้นะครับในการสุ่มกุญแจนะครับของ5ดันเจียนซึ่งช่วยเพิ่มการเติบโตของทีมในขณะที่ตัวใบเรียกแรนดอมนะครับรุ่น3ก็คอนเซปต์เดียวกันคือไอ้ตัวกล่องเนี้ย 25,000 นะครับมันจะได้ตัวเดียวกันซ้ํา5ตัวแล้วก็มันจะแรนดอมหมดนะครับไม่ได้จำกัดว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่นะรุ่น3รุ่น2อีกอันนึงจะเป็น 5,000 นะครับก็คือตัวเดียว
็นแรนดอมทั้งหมดเหมือนกันนะครับพวกสมุดแรนดอมเนี่ยไม่แนะนำให้แลกแล้วนะครับปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าคุณไปแลกเป็นชิ้นส่วนดีกว่าก็คืออันเนี้ย100ชิ้นส่วนนะครับใช้10,000นึงถ้าเกิดเป็น1เล่มนะครับแบบเลือกเนี่ยก็คือใช้ทั้งหมด 100,000 ซึ่งแบบเลือกเนี่ยคุณเลือกได้เลยนะครับไม่ต้องมาตั้งเสี่ยงโดกับการแรนดอมนะครับเพราะว่าแรนดอมนี่ผมว่าเผลอๆนะมันไม่ได้ตัวเก่าๆที่คุณไม่ได้ใช้อีกเพียบเลยแล้วก็ทองนะครับที่น่าสนใจที่เหลือก็ตั๋วฟรีนะครับอัศวินสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตะกร้าอาหารก็แล้วแต่นะครับใครขาดแคลนหรือว่าจะเป็นต้องใช้ก็ได้จะมีทริคในการเล่นมินิเกมร้านขนมบ่ายของอดีตจุดนิดนึงนะครับก็จะเหมือนกับเกมทุบตัวตุ่นใช้ค้อนซึ่งเจ้าค้อนตัวเนี้ยมันได้มาจากหลายช่องทางนะครับอย่างเช่นพวกกล่องนะที่ได้มาจากการเคลียร์ออฟไลน์นี่แหละก็จะมีโอกาสในการได้รับมาจากล็อกอิน7วันของเจ้าอลิสนะครับก็จะมีกล่องตัวนี้สุ่มนะก็มีตั้งแต่ตัวกุญแจจะถึงค้อนช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นการใช้เพชรซื้อนะครับ 1,000 เพชรซื้อได้ทั้งหมด20ครั้งนะจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าแค่เล่นตามเวลากิจกรรมมันมี2สัปดาห์เนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอที่จะเหมาตู้ได้แล้วเพราะว่าเพชรเดี๋ยวมันต้องเก็บไปสำหรับตู้อดีตศิษย์จักรพรรดิคามาตัวต่อไปแต่ว่าผมจะกดให้ดูแล้วกันนะก็ได้มา200อันนะครับบวกกับที่มีอยู่แล้ว33อันทริคนะครับในการเล่นก็คือเวลาเปิดมานะครับผมแนะนำให้คุณไปที่มุมทั้ง4ก่อนเพราะว่าส่วนมากแล้วอ่ะมันจะอยู่เนี่ยมันก็คือมันจะซ่อนตัวอยู่ตามมุมตรงไหนก็ตามนะครับมันจะมีประมาณ 3-4 เงาเนี่ยมันจะต้องไปโดนบ้างแหละเพราะตำแหน่ง4มุมเนี่ยมันจะครอบคลุมเกือบทั้งแผ่นแล้วแผ่นทั้งกระดานแล้วพอเราเห็นปุ๊บใช่ไหมเราก็จะพอจะเดาได้ว่าตรงไหนที่จะซ่อนอยู่เพราะว่าเงามันจะเป็นตัวบอกอยู่แล้วนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ช่องอย่างนี้6ช่องสุดท้ายก็จะเหลือเจ้าเป็นไม้บาร์บีคิวอ่ะมันใช้ทั้งหมด4 ช่องนะครับให้คุณสุ่มตำแหน่งที่มันน่าจะเป็นตำแหน่ง4ช่องนะครับผมเดาว่าตรงนี้ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนมาตรงนี้ถ้าไม่มีก็ขยับไปตรงนี้เห็นไหมมันต้องเจอสักจุดแหละพอคุณเจอจุดนึงนะครับคุณก็ไล่ไปเลยนะแบบนี้จะทำให้คุณค่อนข้างประหยัดนะครับหลักๆแล้วมาจากดวงนั่นแหละเพราะว่าแต่ละคนดวงไม่เท่ากันนะในการเปิดจุดก็จะทำให้ได้เหรียญ นะครับสุดท้ายแล้วไม่เท่ากันเจอนะครับก็จะไล่ไปอันนี้ทั้งหมด8ช่องต่อไปก็จะเป็นแท่งยาวนะครับ3ช่องผมเลือกประมาณตรงนี้เห็นไหมอย่างผมจะไม่ค่อยเลือกที่มุมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวตามมุมอ่ะมันจะไม่ค่อยเป็นไปยากมาดูว่ามันมีกี่ช่องก็ลองไล่ไปดูนะครับตัวที่เป็น3ช่องตรงนี้เจอละนี่ผมเรียกมันว่าแท่งป๊อกกี้แล้วกันเนาะก็จะได้ 3,000 เก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแบบไม่มีจำกัดนะจนกว่าจะหมดกิจกรรมเลยอันนี้น่าจะเป็น4ช่องทั้งหมดใช่ไหมเจอแล้ว1ให้คุณลองไล่ดูจากมุมทั้ง4นะครับมันจะโอกาสเจอค่อนข้างง่ายเลยแหละถ้าไม่เจอก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเจอแล้วตอนนี้จะเหลือ4ช่องเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นไหมว่าที่อยู่ข้างบนสุดกับขวาสุดเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้นะครับก็ให้เลื่อนมาแถวๆนี้ตรงนี้4จุดที่ไม่มีแล้วลองเลื่อนไปตรงนี้เจอแล้วเห็นไหมมันจะประหยัดไปเยอะนะครับถ้าใช้ทริคแบบนี้นะครับในการเล่นนี่จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นแท่ง3ช่องกับ2ช่องให้ท็อฟฟี่เนี่ยค่อนข้างจะกวนที่สุดแล้วเพราะมันใช้2ช่องนะครับมันเป็นไปได้ทุกจุดเลยอ่ะเห็นไหมเปิดมาสักพักยังไม่เจอเลยเนี่ยเจอแล้ว1แท่งนะครับการเจอ1จุดจะทำให้เราค่อนข้างจะสะโขบได้ง่ายขึ้นนะต่อไปก็จะเหลือ3กับ2ตรงนี้เป็นไปได้หรือเปล่า3โอเคนี่จะเหลือไอ้ท็อปฟี่2ช่องเนี่ยยากแล้ว2ช่องที่เป็นไปได้ลองตรงนี้ดูนะครับมันจะคาบเกี่ยวระหว่าง2จุดตรงนี้เป็นไปได้ไหมไม่มีนะครับก็ตรงนี้ไม่เจอนะครับตรงนี้เจอแล้วแล้วก็2จุดสุดท้ายนะครับก็จะเหลือประมาณตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เจอแล้วนี่น่าจะเป็นกระดาษสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะพอแล้วก็ทิกคร่าวๆในการเล่นก็ประมาณนี้นะแต่ไม่ต้องมาซีเรียสหรอกเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้สุดท้ายก็อยู่ที่ดวงด้วยเพราะว่าเนี่ยก็คือมันจะแลกได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ปริมาณการหามาได้นะครับ
นี่ผมค่อนข้างชอบเงาที่มันแบบใช้จำนวนพื้นที่เยอะๆมันหาง่ายอย่างอันนี้6ช่องกับ8ช่องเนี่ยตรงนี้แล้วก็สุดท้ายจะเหลือ2ช่อง2ช่องเอาเป็นตรงนี้ไม่มีตรงนี้ตรงนี้ถ้าเป็น2ช่องผมจะเริ่มจากมุมก่อนนะโอ้อันนี้ดวงแย่จัดๆตรงนี้โอ้โหแล้วถ้าแบบ2งานตรงนี้ไม่มียากแล้วอันนี้ดวงล้นๆแล้วโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการสรุปของหนอนทะเลทรายชั้นที่50แล้วก็มินิเกมขำๆร้านขนมหวานของอลิซสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ